101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Senior ช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9ไหนจะไปทางขวาทางซ้ายจะเดินเอาละค่ะกลับมาคุยกันกับคุณสาธิตบวรสันติสุทธ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสาธิตค่ะคุณสิรินทร์รัชพลครับสวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยก็นี่แหละคนสูงวัยเนี่ยนะฮะที่กำลังจะเกษียณแล้วแล้วก็พบว่าตัวเองยังมีหนี้เนี่ยควรจะทำยังไงเออก็เป็นอันนี้เนี่ยคนสูงวัยถ้าเป็นหนี้เนี่ยเหนื่อยละนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมดาทุกแบงค์เนี่ยเขาจะพยายามคอนโทรลไว้เลยว่าไม่ให้คนสูงวัยเนี่ยเป็นหนี้เกินอายุ60อะไรต่างๆว่าไปนะครับแต่นี่มันก็จะมีหนี้บางอย่างที่มันหลุดช่องหลุดช่องการควบคุมตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้กรณีของหนี้บัตรเครดิตนะครับมันจะหลุดช่องตรงนี้ได้ทีนี้ซึ่งหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยมันจะสูงมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคนสูงอายุมีปัญหานี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาตัวหนี้บัตรเครดิตนี่แหละที่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเป็นจริงๆวิธีแก้ยังไงนะครับอันที่1เลยก็คือต้องไปมองตัวเองแล้วว่าทำยังไงตัวเองจะมีรายได้ที่ขึ้นมาครอบหนี้ตรงนี้ได้บ้างนะครับไปดูรายจ่ายก่อนเลยรายจ่ายตัวไหนที่ตัวเองไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะนะครับไปลดตัวนั้นลงนะครับถ้าเราเอาอะไรเอารายจ่ายเอาเงินที่จะไปจ่ายตรงนั้นเนี่ยเอามาโปะหนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่ได้จริงๆสมมุติมาโปะแล้วก็ยังไม่พอคราวนี้ต้องมาดูวิธีการสร้างรายได้ละครับว่าเราจะสร้างรายได้ได้จากวิธีไหนได้บ้างนะครับซึ่งรายได้นี่ก็หนึ่งมาจากตัวเราเองอันที่สองก็คือมาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็มาจากขายทรัพย์สินอาจจะเช่นมีบ้านไปผ่อนไปปล่อยให้คนอื่นเช่าดีไหมว่ามีรถเอารถคันนี้ไปให้คนอื่นเช่าขับดีไหมต่างๆเป็นต้นนะครับโดยผมย้อนนิดนึงอย่างคุณสาธิตบอกปกติสถาบันการเงินเขาก็ไม่ค่อยปล่อยนี้ให้คนที่ใกล้ๆ60เนี่ยนะแต่ในนี้หลายกรณีเราก็เห็นเราก็พบว่าอย่างกรณีบ้านเงี้ยผ่อนกันอยู่นี่15ปีสมัยก่อนก็ว่าเยอะแล้วนี้ล่อเข้าไป30ปีอันนี้บางทีมันทะลุ60ไหมอ๋อไม่ครับพวกนี้เนี่ยทางแบงค์เขาจะกำหนดไว้ว่าไม่ถึง60อายุรวมผ่อนแล้วเนี่ยห้ามเกิน70ปีอ๋อห้ามเกิน70ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุรวมผ่อนก็สมมติตอนนี้เราอายุสมมติเราจะผ่อนซ้อนเราอายุ50อายุ50นะครับเราจะผ่อนได้เต็มที่เลยก็แค่70ก็คือ20ปีใช่ครับถ้าอายุ60ก็ผ่อนได้เต็มที่ก็แค่70แต่นี่แล้วแต่แบงค์มาไม่จะกำหนด65แล้วแต่ทีนี้อย่างนี้ อย่างนี้ก็ต้องมีคนที่60แล้วยังมีหนี้ต้องผ่อนบ้านต่ออีก10ปีก็ยังมีถ้ายังมีนะครับก็คือหนูถ้าเกิดอายุรวมผ่อนเขาคือ10ปีนั่นเขาก็ลำบากแล้วตรงนี้ว่าจะเอายังไงดีนะครับแต่ตรงนี้หนี้บ้านเนี่ยยังไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าหนี้บ้านเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่สูงนะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ผ่อนหนี้บ้านเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันจำเป็นนะครับคุณสาธิตสงสัยนิดนึงอ่ะอย่างสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุในชีวิตระหว่างทางเลยความเป็นไปได้ที่มันนี่จะทะลุอายุเกิน70นี่มันก็อาจจะมีได้ใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยแบงค์จะทำยังไงถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหมายถึงว่าอุบัติเหตุชีวิตอาจจะ
ไม่มีปัญญาพรไม่มีปัญญาพรว่าอย่างนั้นนะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เข้ากระบวนการนั่นเลยนะครับก็คือฟ้องกันอะไรต่างๆก็ว่าไปกันไปก็คือแบงก์ก็คือสมมติว่าเราไม่สามารถผ่อนนี้ได้ผมเนี่ยเราจะกลายเป็น NPL แล้ว NPL แบงก์ก็จะมาตามหนี้ต่างๆให้เราไปชำระหนี้ต่างๆทีนี้ถ้าสมมติมันเจออย่างนั้นจริงๆแนะนำคุยกับแบงก์ตรงๆนะครับเพราะแบงก์จริงๆเนี่ยถามว่าอยากได้บ้านไปขายไหมแบงก์ไม่อยากได้นะครับเพราะเวลาไปคุยแบงก์ตรงๆเนี่ยอาจจะขอเขาเรียกประนอมหนี้ก็คือจะขอลดดอกเบี้ยลดเงินลดมูลหนี้ลงอย่างไรครับแฮครับแฮครับพวกนี้คุยกันได้ครับครับเอ๊ะแต่นี้บางคนก็อาจจะมีเขาอาจจะมีความคิดอาจจะในทำนองหักดิบหน่อยนะสมมุติว่ามีดี้ personal loan หรือบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวว่าไม่มีปัญญาจ่ายแล้วเนื่องจากอายุ60แล้วเนี่ยปล่อยฟ้องล้มละลายไปเลยเพราะก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่ไม่ได้อยากไปทำธุรกิจอะไรนะฟ้องล้มละลายไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวแล้วเดี๋ยวนี้ฟ้องล้มละลาย3ปีรอให้รอ3ปีให้หมดอายุความใช่ไหมมันไอ้อย่างนี้มีไหมมันจะมีคนอุตริคิดไม่ค่อยดีเนาะแบบนี้เนาะคือถามว่ามีไหมมันก็มีแต่มันก็คือเพราะงี้แบงก์เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันแบงก์เขาก็นั่งตามยึดเราจนได้อะยึดทรัพย์สมบัติเราเหรอยึดทรัพย์สมบัติเราคือถ้าล้มละลายปุ๊บแบงก์ก็ต้องมายึดทรัพย์สมบัติเราอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าจะทำต้องผ่องถ่ายไปอีกหรือแม่ก็ต้องไม่มีด้วยมันต้องไม่มีตรงนั้นด้วยแต่นี่ตรงจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าสมมติถ้าเป็นหนี้จริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันแรกเลยนะเราสามารถแก้หนี้ได้โดยใช้หนี้แก้หนี้ยังไงคะใช้หนี้แก้หนี้ก็คือเหมือนกับก็คือรีไฟแนนซ์หนี้นั่นแหละเช่นบ้านก็ไปรีไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคือยังไงอ่ะสมมติยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติคือถ้าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ดอกเบี้ยเราอยู่ที่ 18% ครับใช่ไหมครับแต่นี่คนสูงอายุเองเนี่ยถ้าจะไปหาสินเชื่ออื่นๆเนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยแล้วก็ใช้แบบนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีพวกสินเชื่อบ้านแลกเงินคือเอาบ้านเนี่ยไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็กู้เงินแบงค์ออกมาแต่นี่แต่นั้นก็ต้องหมายความว่าบ้านนี้ไม่ได้จำนองอยู่นะบ้านไม่ได้จำนองแต่สมมติผมมีบ้านเป็นของตัวผมเองอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากจะขายบ้านทิ้งเพื่อมาจ่ายเพื่อมาชำระหนี้อย่างรักบ้านหลังนี้อยู่ผมก็บ้านของผมเนี่ยไปค้ำประกันไปแลกไปกู้เงินแบงก์ออกมาแล้วมาจ่ายหนี้บัตรเครดิตตรงที่ว่าผมเองเนี่ยเนื่องจากอายุเกิน60สมมตินะครับผมจะกู้แบงก์ไม่ได้ละใช่ผมก็ต้องให้ลูกเป็นคนกู้โดยที่ผมเนี่ยค้ำประกันโดยที่บ้านหลังนี้ค้ำประกันแล้วเราเป็นคนสูงอายุเนี่ยก็เป็นคนค้ำแล้วลูกเป็นคนกู้แล้วเอาเงินมาให้คนสูงอายุไปจ่ายให้คนสูงอายุไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่นั้นลูกต้องยอมด้วยแล้วดอกเบี้ยมันจะถูกลงไปเยอะเลยนะจากประมาณสมมติ10กว่า 20% จะเหลืออยู่เลขหลักเดียวมันก็เดี๋ยวนี้ก็ 6% นะมั้ง 6% ใช่ครับใช่เพราะสินเชื่อแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงมันต่ำเพราะแบงก์มีบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ไอ้นี่ก็เป็นวิธีรีไฟแนนซ์นี่อันนึงนะครับหรือไม่อย่างหนึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบคือจะมาสร้างรายได้ครับตรงนี้ที่ผมคนสูงที่ผมจะเจนที่ผมแนะนำอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าต้องแก่เพื่อนเพราะหลายๆครั้งเนี่ยจริงๆจากประสบการณ์ที่เคยคุยคนสูงอายุมาเลยนะครับทรัพย์สินที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยของคนสูงอายุคือเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ให้โอกาสให้โอกาสในการที่เขาสามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มขึ้นนอกจากไม่เฉานะฮะตรงนี้จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นต่างๆตรงนี้ต้องหาเพื่อนให้เยอะๆคือมีสายสัมพันธ์นะเนาะที่จะต่อยอดใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วสายสัมพันธ์ตัวนี้จะช่วยเราได้เยอะมากเพราะบางครั้งมันตกอับอย่างนี้เพื่อนก็ช่วยได้ครับแต่นี้ประเด็นที่ผมพบเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือว่าหลายคนเขาก็อาจจะยังมีหนี้อยู่แต่เขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรละเดี๋ยวพอเกษียณปั๊บนี่ก็โอเคก็จะได้เงินจากสมมติว่าเป็นเอกชนก็ได้เงินสำรองเลี้ยงชีพออกมาก้อนนึงแล้วก็บางส่วนนะสมมติว่าเป็นข้าราชการเขาก็ได้ทั้งบำนาญจากข้าราชการได้ทั้งผลประโยชน์ตอบแทนจากกบข.นะเขาก็กะเอาผลตอบแทนจากในรูปเงินก้อนจากกบข.หรือว่าบำเหน็จบำนาญแทนที่จะเอาเป็นบำนาญก็เปลี่ยนเป็นบำเหน็จไปเลยอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่า PVD ได้มาทั้งก้อนก็เอาไปจ่ายหนี้ไอ้อย่างนี้มันถูกไม่ถูกยังไงคืออันนั้นเนี่ยไม่แนะนำเหตุผลเพราะว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้อีกหลายปีมากซึ่งเฉลี่ยคร่าวๆมันไม่ต่ำกว่า20ปีทีนี้เราเงินก้อนนั้นมาใช้เคลียร์นี่ในวันนั้นหมดเลยเนี่ย uh-huh. คือสมมติเราเอาเงินแทนที่จะกินบำนาญมาเอาบำเหน็จแล้วเอาเงินบำเหน็จมาจ่ายนี่ไปก่อนนะครับมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าเราจะอยู่ยังไงต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้ากรณีอย่างนี้ผมแนะนำให้ปรับคุณภาพชีวิตดีกว่าอย่างเช่นสมมติว่าส
มมติว่าเราเดิมเนี่ยเราใช้รถทำงานแต่ตอนนี้อยู่บ้านไม่ต้องใช้รถทำงานแล้วก็ขายซะขายรถทิ้งไปก่อนเลยดีกว่าอืมนะครับแล้วก็ไปใช้รถสาธารณะอะไรว่าไปค่ะนะครับหรือว่าอย่างกรณีมีบ้านอยู่ในตัวเมืองมีคอนโดอยู่ในตัวเมืองตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ต่างจังหวัดเพราะจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ชานเมืองที่ธรรมชาติแวดล้อมดีกว่าอีกก็ขายคอนโดทิ้งแล้วก็เอาเงินมาซื้อต่างจังหวัดดีกว่าอืมน่าจะมีเงินเหลือถ้าทำอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะจะมีลักษณะว่าเอาไว้เงินก้อนนี่แหละไปเคลียร์หนี้ซึ่งคุณสาธิตไม่แนะนำแต่ถ้าคนส่วนใหญ่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมีความรู้สึกว่าพลังอันนี้เราจะยังไงเขาจะควรจะต้องมาดูแยกหนี้ดีหนี้เสียก่อนอะไรอย่างนี้ไหมว่าไอ้หนี้เสียอย่างเช่นบัตรเครดิตนะเอ้าอาจจะต้องยอมจ่ายละเพื่อตัดไอ้ปัญหาดอกเบี้ยแพงไปอะไรงั้นป่ะคือถ้าเจออย่างนั้นจริงๆนะครับต้องตัดหนี้แพงก่อนเลยคืออย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบอะไรทั้งหลายต้องเคลียร์ตรงนั้นไปก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเลยก็คือว่าเอาหนี้แก้หนี้ก่อนเลยคือแปลงหนี้ที่มันโหดทั้งหลายแปลงให้เป็นหนี้ที่ถูกนะครับก็เอาบ้านเราเนี่ยไปแลกเป็นเงินออกมาแล้วก็มาเคลียร์หนี้ตรงนี้ให้หมดครับนะครับซึ่งถ้าเราเคลียร์นี้จุดจบได้ปุ๊บเนี่ยภาระเราเบาแล้วเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถมาค่อยๆผ่อนจ่ายไอ้บ้านแลกเงินอันนี้ได้แล้วครับมันเคยมีงานวิจัยของประเทศไทยมั้งไหมว่าหลังเกษียณนี่คนที่แบบมีหนี้มีสินติดตัวเยอะๆนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้ครับงานวิจัยมันมีอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่มีชีวิตหลังเกษียณถ้าอย่างคุณภาพชีวิตปกติว่าโอเคนะต้องมีรายได้หลังเกษียณเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50% ของที่เคยได้ก่อนเกษียณของใครอย่างสมมติอย่างนี้สมมติว่าก่อนเกษียณเนี่ยช่วง5ปีสุดท้ายของก่อนเกษียณเนี่ยเราใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ10,000สมมตินะก่อนเกษียณเราใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ10,000หลังเกษียณเนี่ยเราต้องมีเงินถ้าตามหลักมาตรฐานเลยอยู่ที่ 70% ต้องมีเงินอยู่ที่ 7,000 บาทอย่างน้อยนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายบางตัวเราจะลดลงอย่างเช่นค่าเดินทางลดลงค่าเครื่องแต่งกายลดลงนะครับแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นคือค่าสุขภาพจะเพิ่มขึ้นดูแลรักษาพยาบาลอะไรต่างๆค่าท่องเที่ยวก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณสาธิตใช่ตรงนี้ที่บอกว่าช่วงเกษียณช่วงยุคแรกอ่ะช่วงแรกของเกษียณเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงที่สุดเพราะเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะครับทีนี้ตรงจุดนี้แบงค์ชาติเคยคำนวณตัวเลขตัวนี้มาแต่หลายปีแล้วคำนวณมาเสร็จปุ๊บบอกเลยว่าคนไทยต้องมีเงินหลังเกษียณเนี่ย 70% 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณของค่าใช้จ่ายนะก่อนเกษียณใช่ครับไม่ใช่รายได้นะไม่ใช่ของรายได้ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณไม่ผมพูดอย่างนี้ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณแต่คนไทยตอนนี้นะครับปรากฏว่าโดยจากสถิติออกมามีอยู่แค่ 13% เองคือค่าเกษียณปุ๊บรายได้จะเหลืออยู่แค่ 13% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณจริงเหรอเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่พอหมายถึงว่าถ้าตัวเลขกลมๆมันเคยมีค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณอยู่10,000บาทพอหลังเกษียณเหลือ1,300เหรอรายได้เราเหลืออยู่1,300เองไอ้จ้านี่คือเฉลี่ยคนไทยนะครับที่ว่าเฉลี่ยคนไทยเหลืออยู่ 13% ปุ๊บเนี่ยมันปัญหามันเกิดทันทีเลยเพราะว่าโดยมาตรฐานคุณควรจะเป็น70มาตรฐานชีวิตนี่ก็แย่เลยเนาะใช่ครับแต่นี่13คือตอนหลัง13นี่เขาไป70เขาเลยเลิกหวัง70แล้วเพราะมันยากไปตอนนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายกันที่อันดับแรกก่อนเลยให้ได้50ก็แฮปปี้แล้วสำหรับคนไทยนะครับที่แฮปปี้ตรงนี้รัฐบาลพยายามช่วยยังไงบ้างอย่างเช่นก็มีประกันสังคมบ้างมีสำรองเลี้ยงชีพต่างๆบ้างแต่ทั้งนั้นบอกได้เลยว่าไม่พอนะครับมันถึงต้องมีพวก RMF อะไรออกมามีพวกกองหุ้นอะไรต่างๆออกมาช่วยโอ้โหแต่โหถ้าดูตัวเลขนี้ก็น่าตกใจนะทีนี้ไอ้คำว่าค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเนี่ยนะสมมติเอารูปธรรมอย่างเราอย่างคุณพี่สาธิตอย่างผมนี่นะจริงๆค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณเราก็เยอะนะแต่มันก็ยังเป็นประเด็นที่ผมบางครั้งผมก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเออพอเราเกษียณปั๊บเนี่ยไอ้ค่าจ่ายพวกนี้เราจะลดลงไปอย่างที่ว่าสมมติลงไป 50% ได้จริงหรือเพราะว่าบางอย่างมันเป็นภาระในแง่ที่สมมติให้บุพการีให้คุณลูกให้นี่แล้วค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องภาษีสังคมทั้งหลายเนี่ยมันเยอะนะเดือนๆนึงเนี่ยจริงๆตัวเราเองอ่ะใช้ไม่เท่าไหร่นะค่ะอันนี้ที่ผมเรียนครั้งที่แล้วไงแซนด์วิชเจเนเรชันไงนี่แหละคือปัญหาของแซนด์วิชเจเนเรชันคือมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งเราผลักไม่ได้ด้วย
นะครับไอ้ตรงนี้คือทำให้หลายคนที่หาทางออกไม่ได้เนี่ยที่สิงคโปร์มีอยู่ยุคนึงฆ่าตัวตายเรื่องนี้เยอะมากที่เป็นเนื้อแฮมตรงกลางโดนบีบบนล่างลูกกับบิดามารดานะคะใช่ครับแต่นี้จะทำไงอาจจะถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเราบอกว่าเอ๊ะดูแล้วเงินที่เหลือเมื่อเกษียณแล้วมันไม่พอค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณที่เราเคยจ่ายเยอะๆเนี่ยก็ต้องมาทยอยตัดใช่ไหมบางอันสมมติบอกไม่ไหวละต้องไม่จ่ายแล้วนะอันนี้ตัดนู่นตัดนี่ออกไปอย่างนั้นใช่ไหมคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเลยจะทำตัวเป็นเศรษฐีเดลซี่อีกต่อไปไม่ได้แล้ว แล้วก็ต้องไปนั่นเลยครับทำบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดเลยว่าเลขทรัพย์สินตัวไหนที่เราแปลงเป็นเงินได้บ้างครับทรัพย์สินตัวไหนที่ให้มันทำงานได้บ้างคือก่อนเกษียณอาจจะไม่ค่อยซีเรียสแต่หลังเกษียณนี่ต้องซีเรียสละทีนี้หลังเกษียณซีเรียสตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอเตือนคนที่เกษียณอยู่นิดนึงเลยก็คือว่าหลายๆครั้งเราจะกังวลตรงนี้แหละแล้วหลายครั้งที่เรากังวลตรงนี้อ่ะมันจะเป็นช่องทางให้สถาบันการเงินที่ผมเรียนครั้งที่แล้วเขาเข้ามาคุยเข้ามาชักชวนได้เนาะใช่ที่เราคุยเสร็จปุ๊บนี่บางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่มันไม่เหมาะกับเราเลยค่ะอันนั้นน่าเป็นห่วงมากกว่ากรณีที่เพิ่งเป็นข่าวเนี่ยสแตนดาร์ดมอร์แกนอะไรเนี่ยนะแล้วบางทีมันเอาผลตอบแทนเป็นตัววัดแล้วเนาะคือหลายคนมาเสี่ยงตอนอายุมากหรือตอนเกษียณเนี่ยเพราะว่าแบบเห็นว่าไม่พอแล้วเสี่ยงซะหน่อยแต่กลายเป็นโดนหลอกไปใจร้อนรีบโดดเข้าไปใส่เลยมันอันตรายยิ่งแย่ใหญ่ฟังอย่างนี้แล้วทางหนึ่งที่ต้องรีบทำเลยคือต้องรีบเก็บออมกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคุณสาธิตเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะใช่ครับใช่เพราะจริงๆต้องเก็บออมต้องเท่าไหร่เนี่ยผมเคยมีตัวเลขอันหนึ่งเคยมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยจะเริ่มแก่ตอนอายุเท่าไหร่เริ่มแก่จริงๆแก่จริงๆเนี่ยตอนอายุประมาณ25ค่ะฮะฮะเดี๋ยวนะแก่ทางกายภาพหรืออะไรไม่เนี่ยคือทางกายภาพเราทั้งสมองทั้งจิตใจทั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มเสื่อมตอนอายุ25เลยค่ะแล้วมันจะเสื่อมปีละประมาณ 0.8% นะครับถ้าแต่อายุ60เมื่อไหร่มันจะเสื่อมปีละ 1% เลยอ๋อเหรอครับแล้วถ้าเกิน65ปุ๊บครั้งนี้ล่ะเสื่อมปีละ 1-5% เลยพวบเลยอันนี้เป็นพาราโบลาขาลงเลยคือมันจะวิ่งแบบอัตราเร่งเลยอืมจริงๆถ้าเราจะวางแผนเพื่อเกษียณยุคนี้เราต้องวางแผนตอนแถวๆนั้นล่ะแถวๆ25ใช่จริงๆ25ไม่มีใครคิดมองว่าช้าไปนะเขาจังช้าไปอ่ะต้องโอ้ไม่ได้มีใครคิด25เนี่ยต้องเท่าไหร่คุณสาธิตจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราเรียนหนังสือจบเราเรียนหนังสือจบตอนอายุ20ใช่ไหมครับทำงานจนถึงอายุ60เรามีเวลาทำงานอยู่แค่40ปีเองแต่เงินก้อนนี้ใช่ไหมครับเราใช้ประมาณ100ปีนะเงินที่เราหาได้ในช่วง40ปีเนี่ยเราใช้100ปีก็คือใช้ในช่วง40ปีนะครับ40ปีที่เรายังทำงานอยู่แล้วยังต้องเก็บมันใช้อีก40ปีหลังเกษียณอายุเพราะตอนหลังเนี่ยชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับในอีกประมาณ10กว่าปีข้างหน้าอายุเฉลี่ยของคนสูงอายุไทยเนี่ยครับจะตายแถวๆอายุประมาณ100ถึง120ปีเพราะฉะนั้นเราก็มองแค่40ปีก็พอเพราะฉะนั้นเงิน40ปีหา40ปีใช้100ปีเพราะฉะนั้นต้องเริ่มออมตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีเงินเลยแต่มันโดยธรรมชาติถ้าสมมติแบ่งเป็นช่วงอายุสมมตินับ25เนี่ยนะคุณสาธิตไอ้จังหวะที่มันจะเริ่มมีเงินเหลือบ้างถ้าพูดกันแบบแฟร์ๆนะมันก็ต้องหนวดแถวๆ30อัพที่แบบเริ่มมีเงินเดือนมากกว่ารายจ่ายเพราะนั้นก็เท่ากับระยะเวลาเก็บเงินก็30ถึง60ก็เหลือสัก30ปีใช่มั้ยเพราะว่าและไอ้ตรงช่วง30ปีเนี่ยนอกเหนือจากเราจะต้องใช้จ่ายเพื่อปัจจุบันแล้วเนี่ยมันต้องเผื่อเพื่ออนาคตถูกต้องครับแล้วก็ต้องมาคำนวณว่าไอ้อนาคตหลังจากเกษียณแล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะนั้นช่วงจังหวะเวลาที่มันเฮฟวี่มากก็คือนี่แหละ30ถึง60เนี่ยใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเหมือนกับชีวิตฐานะทางการเงินมั่นคงแต่ตรงจุดนั้นก็เป็นโอกาสของเราที่เราต้องป้องกันความไม่มั่นคงในอนาคตต่อด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนผมชอบบอกเลยก็คือว่าเนี่ยอย่าลืมนะตอนที่เราหาเงินวันนี้เนี่ยมีคุณสรินาอีกคนหนึ่งมีคุณรัชพลอีกคนหนึ่งนั่งรอใช้เงินคุณรัชพลอยู่ใช้รอใช้เงินคุณสรินาอยู่ในอนาคตเขานั่งรออยู่แล้วผมขาวๆตัวโค้งๆคือเขานั่งรออยู่เลยที่เราเก็บเงินเยอะๆนะเก็บเงินเยอะเพื่อว่าเขาจะได้ไปใช้ตรงนั้นเขาจะได้ไม่อดอยากแต่ไอ้คนนั้นมันไม่ค่อยมาสกิดเราสิ มันไปไหนก็ไม่รู้ใช่คือหลายคนจะค่อนข้างประมาทนะครับคนที่วางแผนเกษียณอายุไม่ดีเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับไปถามคนเกษียณอายุเนี่ย
ไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้โหถ้าเขารู้เรื่องนี้มาก่อนเขารู้ว่าในชีวิตเขาตอนเกษียณจะลำบากนี้นะเขาเก็บออมเงินต้องนานละแต่ก็มารู้ตอนสายไปแล้วครับคือไอ้รู้เมื่อสายเนี่ยก็อย่างที่ว่าไงมันไม่เห็นกระตาตัวเองมนุษย์มันก็ไม่เปลี่ยนนะคือพอเราไอ้ช่วงเราอยู่25 30วัยกระทงเนี่ยนะเราไม่ค่อยเห็นไอ้วิบากกรรมยามเกษียณหรอกเพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมที่เราก็เจอแต่คนรุ่นเดียวกันน่ะแล้วเจอแต่คนรุ่นเดียวกันน่ะแต่พอคุณเริ่มเข้าไปทํา35 40เนี่ยเอาละจะต้องเริ่มไปงานศพหรือว่าเฮ้ยจะต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพของพวกนี้มากขึ้นครับแล้วเราก็จะเริ่มมารีมายตอนนั้นเริ่มมาสํานึกได้ตอนนั้นเวนะกูแล้วดิฉันก็เสียดายนะพูดจริงบอกอุ้ยคือมาคิดตอนนี้โอ้โหถ้าตั้งแต่ทำงานใหม่ๆป่านนี้เราคงรู้สึกดีกว่านี้เยอะคงรู้สึกมั่นใจในอนาคตมากนะคะเดี๋ยวอย่างนี้ช่วงหน้าค่ะมาฟังคุณผู้ฟังคุยกันบ้างอยากจะพูดคุยกับคุณสาธิตหรือว่าอยากแบ่งปันประสบการณ์ก็เรียนเชิญที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-641-4191ค่ะ SMS 487-4101ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บล.จ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บล.จ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนิชคุณค้นพบตัวเองเลือกทำสิ่งที่รัก Go Intel ไปดังที่เกาหลีต๊อปอิทธิพัฒน์เจ้าของธุรกิจพันล้านเท่าแก่น้อยมุ่งมั่นเรียนรู้จนพบความสำเร็จเพราะทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่นวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้น้องๆวัยเรียนค้นพบศักยภาพในตัวเอง J-Sharp Future Classroom สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9 101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02-674-6488กด8บล.จ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บล.จ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP คุณฟังคะเราคุยกับคุณสาธิตบวรสันติสุทธ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและมีสายจากคุณผู้ฟังมาคุยกันด้วยนะคะ02-641-4191ตอนนี้รออยู่2ท่านไปคุยกับคุณสุเมธกันก่อนสวัสดีนะคะคุณสุเมธสวัสดีค่ะคุณสุเมธค่ะสวัสดีค่ะสุเมธจ๋าสวัสดีครับผมสุเมธครับครับเชิญเลยค่ะคุณสุเมธผมถามนิดนึงผมเป็นบอร์ดบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะพอดีเพิ่งได้รับการเลือกตั้งกันมาใหม่แต่เงินกองผมมัน 30,000 กว่าล้านนะผมถามนิดนึงเนี่ยจะเกษียณเงินทุนครับทีนี้เนี่ยถ้าเขาต้องเอาเงินออกไปช่วงนี้เนี่ยโอ้โหผลประโยชน์เขาหายไปบางคนเนี่ย 700,000 นะครับบางคน 500,000 นี่ไม่ใช่ว่าผลประโยชน์เดี๋ยวผลประโยชน์หายไปถึงว่าอะไรหุ้นมันตกเหรอหุ้นตกเงินกองทุน PVD ตรงนี้ครับอยากให้สาธิตแนะนำนิดนึงว่าเชื่อว่าที่คนฟังอยู่น่าจะได้ประโยชน์เยอะเรื่องนี้เอ๊ะมันอยู่ต่อได้นี่ใช่ไหมคุณสาธิตตอนนี้คืออย่างนี้ครับมันอยู่ต่อหรือได้คือตอนนี้มันจะเป็นปัญหาว่าทั่วไปเนี่ยคือพอเห็นเงินกองอยู่ข้างหน้า 2-3 ล้านเนี่ยมันเหมือนจะอยากได้กันอยากได้เงินก้อนเนี่ยครับทั้งที่จริงแล้วผลประโยชน์ตัวเองหายไปเยอะมากครับนะครับตรงนี้ครับผมฟังผมตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณอาทิตย์พูดเนี่ย
คนที่ฟังอยู่จะเชื่อมากกว่าที่ผมพูดได้ได้ครับคุณสาธิตครับคืออย่างนี้นะครับนิดนึงก็คือว่าเงินจะอยู่ต่อได้ไม่ได้ฮัลโหลใช่ค่ะไม่เป็นไรฮะคือเงินจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกองทุนข้อบังคับของกองทุนสำรองชีพของเขาเองนั่นแหละถ้าสมมติข้อบังคับของกองทุนสำรองชีพของเขาบอกว่าให้คงเงินไว้ได้แค่ถึงอายุเกษียณก็จบแค่อายุเกษียณนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้ออกมาได้คือไปต่อได้ก็โอเคก็ไปต่อได้นะครับแต่มันก็มีแบบนึงที่อยากผมเข้าใจว่าเกณฑ์ของเขาบอกว่าให้ได้แค่เกษียณโทษคุณสาธิตแต่ผมเข้าใจว่าเกณฑ์ของทางกระทรวงการคลังหรืออะไรนี่เขาให้ต่อได้ใช่ไหมคือให้ต่อได้ครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ข้อบังคับคือสมมติว่าในข้อบังคับของคือกฎหมายมันอนุญาตแล้วแต่ในข้อบังคับของกองทุนสำรองชีพเองก็จะบอกว่าโอเคให้อยู่ได้จุดหนึ่งแค่อายุเกษียณของบริษัทเท่านั้นพอนะจนกว่านั้นเขาขี้เกียจมานั่งดูแลแล้วนี่เขาก็ทำได้ครับทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องออกละคำแนะนำเพียงไรสมมติต้องออกนะครับผมก็แนะนำง่ายๆว่าก็ทำสำรองชีพตัวเองเลยก็ทำเองว่างั้นก็ทำเองก็คือสมมติว่าเราไปก๊อปปี้สมมติถ้าเราชอบนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองชีพที่เรามีที่เราเป็นสมาชิกอยู่เดิมคือสมมติสำรองชีพที่เราเป็นสมาชิกอยู่เดิมเนี่ย มีหุ้นอยู่สัก 15% เราบริหารโดยบลจ.ก.ไก่สมมติเล่นๆแล้วก็ไปซื้อบลจ.ก.ไก่เลยที่เขาซื้อกองของบลจ.ก.ไก่ที่เขามีโมเดลแบบนี้คือก๊อปปี้ตามนั้นไปเลยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ตรงจุดนี้นะครับหรือไม่อย่างนึงถ้าเกิดสมมติว่าเรายังมีรายได้อยู่สมมติว่าเราเกษียณอยู่ที่นี่ก็จริงแต่ยังมีรายได้อยู่อีกแทนที่จะไปซื้อกองทุนสำรองไปซื้อกองทุนปกติก็ไปซื้อ RMF มันก็จะได้ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นมาอีกครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าโฮมเมดสำรองชีพทำเองเลยก็คือโยกไปอยู่กองทุนปกติที่มีรูปแบบคล้ายๆไอ้กองทุนสำรองชีพเดิมที่เรามีอยู่ใช่ครับใช่อันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียโอกาสว่าราคาหุ้นช่วงนี้มันตกมันเลยทำให้ไอตัว net value ของเรามันหายไปใช่ไหมเพราะจริงๆมันค่าเท่ากันเลยใช่ใช่คือเมื่อเราอยู่ในสำรองชีพมันก็หุ้นตกอยู่ตรงนี้เราก็โยกมันออกมาอยู่ในกองหุ้นมันก็เท่ากับเราก็โยกมาที่ต้นทุนหุ้นเท่าเดิมถ้าหุ้นขึ้นในสำรองชีพขึ้นของเราก็ต้องขึ้นตามด้วยนะครับแล้วนี่มันบริหารโดยคนเดียวกันเนี่ยมันพอร์ตหน้าตามันเหมือนกันพอร์ตมันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเพราะผมว่าบางครั้งอาจจะดีสิในแง่ที่ว่าถ้าเราแยกมาทำของเราเองเนี่ยคือตอนนี้ประโยชน์ทางภาษีอะไรมันไม่มีแล้วนะครับมันก็ดีในแง่ที่ของเราที่เราสามารถเลือกหรือปรับการลงทุนตามสิ่งที่เราอยากจะทำจริงแล้วครั้งนี้หรือเราจะทยอยขายออกมาอะไรกันใช่ทยอยขายมาเป็นเงินออกมาที่มาใช้จ่ายในแต่ละเดือนยังไงก็ได้เราเลือกเองได้หมดเดี๋ยวคุณสุเมธเขาบอกว่าเขาอยากจะขอเบอร์คุณสาธิตเดี๋ยวบอกหลังไมค์กันอีกทีกันเขาจะเชิญไปเป็นวิทยากรนะฮะค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณชัยยุทธอีกท่านนึงค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยยุทธคุณชัยยุทธสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีก็ไม่ได้มีคำถามมาแต่ก็อยากจะขอชมรายการเพราะว่าผมก็ฟังมันหลายปีนะแล้วตอนนี้อยู่ในวัยไปเกษียณแล้วแต่ว่าฟังมาตั้งแต่ก่อนเกษียณก็มีความรู้สึกว่าก็มีประโยชน์มากแต่ว่าช่วงนี้เราตอนนั้นยังไม่เกษียณแล้วทีนี้เราสึกว่าเครียดมากเพราะเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยอย่างที่ทางท่านพิธีกรบอกนะไม่ได้วางแผนเพราะในวัยผมเนี่ยผมไม่คิดว่าคนที่ชื่อเพิ่งมาอะเลิร์ตในเรื่องนี้สัก10กว่าปีมาเนี่ยใช่เพราะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะนะฮะแต่เราก็ยังพอทันยังไม่ลำบากมากถึงขนาดจะมีหนี้มีสินอะไรแต่คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าสัก20กว่าหรือ30กว่าเนี่ยเขาเริ่มวางแผนกันแล้วล่ะตอนเนี้ยนะฮะแต่ว่าผมไม่ทราบพอดีผมมีคนในครอบครัวเป็นลูก2คนก็ไปประมาณ25 26มันก็เริ่มวางแผนกันแหละอ๋อก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คงเป็นเพราะว่าข่าวสารในยุคเนี้ยนะแล้วก็มีเรื่องอย่างเงี้ยมากขึ้นคนที่สนใจก็จะเริ่มวางแผนอะไรกันก็ลูกผมเนี่ยบางคนคนหนึ่งเขาก็เล่นหุ้นละตั้งแต่อายุ25จบก็เล่นหุ้นเลยคนโตก็เริ่มเก็บเงินซื้อทองอะไรเงี้ยนะแต่ตัวเราเนี่ยก็จะบอกเขาเสมอว่าพ่อไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะไม่เคยคิดจะวางแผนเลยก็ทำงานไปเนี่ยใช้จ่ายไปอะไรไปพอมาอายุ56 57ก็เริ่มมาฟังรายการอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราลำบากนะแต่ก็ยังดีที่ยังพอมีเก็บไว้บ้างนะก็คิดว่าผมว่ารายการนี้มีประโยชน์หนังสือของคุณผมก็ซื้อตั้งแต่ตอนออกเลย100 หน้ารอเล่ม2นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับรอเล่ม2แล้วครับเรื่องกำลังสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเอิญทำงานในหน้าที่นี้อยู่ก็พยายามจะบอกลูกน้องตอนเนี้ยบอกว่าอย่าจะไปคิดว่าโอ้เก็บหน้าคุณดูเวลาคุณเนี่ยพอจะเข้าได้ไอรายงานครึ่งปีหรือรายงาน1ปีจะให้เขาดูเห็นไหมมันเป็นที่
ขึ้นมาแล้วคุณคิดดูว่านายจ้างก็ให้คุณเนี่ยเห็นเลยป่ะเนี่ยส่วนนี้มันเท่าไหร่ประโยชน์ใช่ไหมพวกนี้อย่างมันเป็นดอลลาร์คอสอะไรอย่างหนึ่งเริ่มเข้าใจบางคนจะบ่นเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวจะว่าชมกันเองขอบพระคุณมากขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเงินสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยนะสมัยก่อนผมไม่เคยมีเขาหรอกค่ะแต่พอผมไม่อยู่บางกอกโพสเนี่ยผมเริ่มมีตอนแรกผมก็มาหักอะไรเราว่าเราจะใช้ยังไม่มีจะกินแล้วเดือนต่อเดือนมาหักอะไรก็ให้เขาหักนิดเดียวค่ะพอตอนออกนะเสียดายเออจริงๆมีดีนะสำหรับยังชีพเนี่ยนะคะคุณกวีเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีผมอยากจะต่อที่คุณพูดเอาไว้ตะกี้นะครับว่าเมื่อนี่มันเกิดแล้วเกษียณแล้วเนี่ยหาเพื่อนเนี่ยคิดว่าอันนี้น่าจะถูกแต่ที่จะไปให้ลูกมากู้หนี้ใช้หนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นธรรมนะครับเพราะข้างหน้าลูกก็อาจจะมีหนี้ด้วยเหมือนกันแล้วยิ่งต้องมารับภาระหนี้เรานี่ผมว่ามันไปกินวงเงินเขาว่างั้นครับมันไม่น่าเป็นธรรมแต่ต้องหาเพื่อนนี่น่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าการหาเพื่อนเนี่ยก็ต้องเพื่อนดีด้วยเนาะอยากจะบอกเรียนว่าหาเพื่อนแต่ต้องซื่อสัตย์เหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่ซื่อสัตย์นี่ไปหลอกเพื่อนนี่คุณอาจจะหลอกได้คนสองคนเพื่อนต่อไปคุณหลอกไม่ได้นะฮะเพราะมันจะระบือลือเรื่องไปว่าชื่อเสียงขจรกระจายใช่ไหมคุณกวีเพื่อนเนี่ยนะเพราะนั้นต้องซื่อสัตย์เพื่อนเนี่ยช่วยได้จริงนะครับแต่เขาไม่ได้ช่วยอดหนี้คุณนะเขาช่วยได้ตามสภาพของเขาถูกต้องแต่เพื่อนถ้าเรามีเยอะนี่หลายคนมันก็ช่วยได้หลายคนแต่ที่สำคัญอย่าหลอกเป็นอันขาดนะครับผมถ้าโดนหลอกนี่มันระบือลือเรื่องนะโอเคโอเคขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณอายุ50คุณโก้มีหนี้รีบใช้ตั้งแต่ตอนนี้นะเกษียณแล้วไม่มีหนี้ดีที่สุดหาเงินไม่ได้ยังอยู่ได้ครับขอบคุณนะคะคุณกวีขอบคุณครับสวัสดีค่ะมีคำถามมาเพิ่มเติมมันมีนิดนึงนะไอ้ดอลลาร์คอสเดี๋ยวไว้อธิบายทีหลังก็ได้เราอธิบายหลายหนแล้วคือมันมีคำถามนึงผมเคยเจอเขาเขียนขำๆในโพสต์ใน Facebook เนี่ยนะก็บอกว่ามีคนนึงก็พยายามจะไปแนะนำเรื่องเก็บเงินเก็บทองบอกคิดดูนะถ้าคุณกินกาแฟแก้วละ150บาทเนี่ยนะทุกวัน365วันเนี่ย 54,000 บาทถ้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ไปเนี่ย30ปีคุณมีเงินล้านนะไอ้คนที่โดนดูก็บอกว่าโดนแนะนำนี่เองมีเท่าไหร่ใบกินเลยมันก็เลยนะมันก็เลยเว้ยแต่ดิฉันเข้าใจอย่างนี้ที่คุณสาธิตพูดยังไม่ได้หมายถึงให้ไปหยิบยืมตังค์เพื่อนนะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าการมีเพื่อนเนี่ยสายสัมพันธ์เผื่อจะทำนั่นทำนี่เปิดโอกาสเราเปิดโอกาสให้กับเราบางทีก็อาจจะมีงานการให้เราทำครับถ้าอย่างผมก็มีงานจากเพื่อนส่งเข้ามาให้บางครั้งหลายๆครั้งที่ช่วยเหลือกันอยู่อะไรนี้ก็มีเยอะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ที่พูดเรื่องกาแฟเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไอ้บางครั้งเวลาเราเจอคำตอบกลับมาอย่างนี้เราก็แหมถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันตอบไม่เรื่องมันตอบไม่ได้นะบางทีก็ต้องใจนะด้วยใช่ไหมถูกป่าวคนนี้เราต้องทำด้วยมันถึงพูดด้วยความมั่นใจได้ 100% ค่ะใช่อย่างสมมติเราลดกาแฟลงแทนที่จะกินกาแฟแค่100บาทหรือกาแฟแค่20บาทอย่างนี้มันช่วยได้เยอะจริงๆใช่ค่ะส่งท้ายสั้นๆอธิบายคำว่าดอลลาร์คอสนะคะครับคืออย่างนี้ดอลลาร์คอสนะครับก็คือการที่เราลงทุนเนี่ยทุกเป็นประจำคือการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองโดยที่มองไปสนใจนะครับว่าตลาดจะเป็นยังไงบ้างในตอนตลาดสมมติเราลงทุนในหุ้นก็จ่ายก็ซื้อมันไปเรื่อยๆเดือนละเท่าไหร่ว่าไปเลยนะครับแล้วอย่าถอนนะสำคัญคืออย่าถอนถือยาวๆไปเรื่อยผลตอบแทนสุดท้ายเนี่ยทำให้ต้นทุนเราเนี่ยดีกว่าที่เราจะไปนั่งเก็งตลาดค่ะครับเพราะการเก็งตลาดตรงนี้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้ไม่คุ้มเลยครับค่ะยังไงมันก็เป็นเฉลี่ยอยู่แล้วแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราซื้อเนี่ยมันทำให้ยังไงเราก็ไม่ซื้อจุดสูงสุดของปีแต่มันจุดสำคัญเนี่ยมันก็คือว่าซื้อในมูลค่าเท่าๆกันทุกเดือนแล้วก็ณเวลาเดียวกันของทุกเดือนไม่ใช่มูลค่าเงินขึ้นลงขึ้นลงก็งงอีกแต่อย่างนี้ไม่ใช่ดอลลาร์คอสผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับคืออย่างนี้พอดีของคนเกษียณอายุเนี่ยจุดหนึ่งที่เขาควรทำนิดนึงนะครับคือสร้างรายได้จากทรัพย์สินเขาให้มากขึ้นพอดีวันนี้เนี่ยผมได้ข้อมูลมาแต่ผมยังไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับ
แอบเผื่อเนื่องจากว่าเวลาเราเจอกันมันกระชั้นชิดนิดนึงคือตอนนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยพอดีผมไปเจอข้อมูลว่าเขามีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่ต้องเสียภาษีเนี่ย4เดือนดอกเบี้ยให้ 4.6% เนี่ยค่ะคือเยอะมากเลยซึ่งถ้ามันจริงนะครับรีบไปติดต่อเลยรู้สึกเขาจะเปิดให้จองสักประมาณ 27-29 กันยานี้เองค่ะ27-29 4เดือนนะคะดอกเบี้ย 4.5 4เดือนแต่เป็นออมทรัพย์เขาเรียกว่าเป็นออมทรัพย์พิเศษออมทรัพย์พิเศษไม่เสียภาษี4เดือน 4.6 เดี๋ยวผมจะรีบไปฝากคือผมดูปุ๊บผมจะสนใจเลยว่าเฮ้ยดอกเบี้ย4เดือนนะว่าไม่เสียภาษีให้ต้อง 4.6 ก็เลยพอดีเราพูดถึงเรื่องเกษียณอายุก็เลยเผื่อสำหรับท่านที่เกษียณอายุนะครับเผื่อเกิดอยากจะหาช่องทางที่ปลอดภัยผลตอบแทนเยอะๆก็ตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนึงลองไปดูแต่นี่ผมยังไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันจริงไม่จริงเดี๋ยวลองเช็คก่อนเนาะก็เลยบอกรายละเอียดก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสาธิตสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นะคะนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะขอบคุณคุณรัชพลด้วยอาจารย์กับเรากันพรุ่งนี้อย่าลืมนะใครที่นัดหมายทางFinancial Guruไว้เนี่ยที่ปรึกษาทางการเงินก็ไปได้นะฮะที่อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยห้อง1104ชั้น11นะเขาก็จะมีเนี่ยพบที่ปรึกษาทางการเงินลองโทรไปดูก็ได้นะฮะถ้าเผื่อยังมีที่นั่งว่างที่จะจัดคิวลงได้ก็022292195-7นะหรือเข้าไปในเว็บไซต์www.tfpa.or.th นะฮะเขาก็จะมีเนี่ยแหละฟิตการเงินให้เฟิร์มกับ CFP นะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิเคราะห์นะคะส่งคำถามที่ SMS 487-4101หมายเลขโทรศัพท์026414191สวัสดีนะคะคุณรัชพลสวัสดีครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยกองทุน B Senior การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง02674-6488กด8บล.จ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บล.จ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP แต่ก่อนตอนทำงานมีเงินใช้ก็ไม่รีรอที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราแก่ตัวลงเงินก้อนที่สะสมไว้จะพอให้เราใช้ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่กันแต่วันนี้กองทุนรวม B Seniorช่วยเพิ่มโอกาสให้ใช้เงินก้อนนี้สานต่อเพิ่มความต่อเนื่องของความสุขกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนแฟชั่นทันสมัยว้าวไอทีเทคโนโลยีสุดล้ำโอ้โหแล้วเราจะหาของขวัญอะไรให้ลูกดีความสำเร็จสำหรับอนาคตยังไงล่ะคะเจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมนวัตกรรมการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จะช่วยให้ลูกคุณค้นพบศักยภาพในตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่เจช้าฟิวเจอร์คลาสรูมสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโทร02-937-1118-9